กำลังนเรส่วนนะครับพร้อมด้วยกองร้อยทหารราบที่4-3-2ร่วมกับคณะครูจัดกิจกรรมเสาธง5นาทีปลูกฝังความรู้รักสามคัคคีความปรองดองรักชาติศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมทั้งได้มีการฝึกระเบียบแถวให้กับนักเรียนบ้านนุโซโปโอยู่ที่ตำบลแม่จันอำเภออุ้มผางจังหวัดต,ตากเพื่อที่จะได้รับการฝึกระเบียบวินัยอีกทางหนึ่งด้วยครับขณะที่